ตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว30กรกฎาคม2539นี้เป็นวันเข้าพรรษาขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี